ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาชวนทุกท่านประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน My Map โดยที่แอปที่ผมเลือกใช้วันนี้ที่เป็นตัวอย่างในการมาสาธิตผมเลือกที่จะใช้ eDrawMy ที่เป็นโปรเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่จ่ายเงินซื้อมานะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เนื่องจากผมต้องทำงานที่ต้องใช้แผนที่ความคิดครับวันนี้เราจะเรียนการประยุกต์ใช้สมมติว่าเราจะใช้ในการวางแผนครับวางแผนงานแต่งในที่นี้ท่านอาจจะเป็น organizer เป็นญาติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองนะครับสมมติว่าเป็นงานแต่งระหว่างเธอกับฉันนะครับเวลาใช้แผนที่ความคิดมันจะช่วยให้เห็นภาพรวมอันที่1 นะครับประโยชน์ของแผนที่ความคิดคือช่วยให้เห็นภาพรวมช่วยให้เห็นรายละเอียดย่อยของแต่ละเรื่องแต่ละด้านแล้วก็นำไปควบคุมการจัดงานให้เป็นไปตามแผนหลักการคืออย่างนี้เพราะฉะนั้น the wedding plan นะครับระหว่างเธอกับฉันเราก็จะเริ่มจากสมมติว่าเราเอาเรื่องที่เราคิดสนุกก่อนนะครับเอาเรื่องเริ่มจากเรื่องดอกไม้นะครับคิดในภาพรวมก่อนครับก่อนจะลงรายละเอียดว่าดอกไม้ต้องใช้ที่ไหนบ้างงานมั่นงานแต่งงานแห่ครับหรือมาลัยกรหรือต่างๆนะครับเราคิดในภาพรวมก่อนก็คือกระจายไปทั่วแผนที่นี้ก่อนแตกจากแกนไปรอบก่อนจะลงรายละเอียดในกิ่งแก้วกิ่งก้อยกิ่งแก้วต่อไปนะครับกิ่งแกนกิ่งแก้วกิ่งก้อยก็คือที่เป็น subtopic ครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุดแต่งกายนะครับไม่ว่าจะเป็นของคนสำคัญที่สุดเลยก็คือแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวนะครับผมต้องเน้นอย่างนี้เนื่องจากผมรับการเป็นช่างภาพไปเป็นพิธีกรก็บ่อยครั้งนะครับคนที่สำคัญมากคือคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับก็จะต้องพิเศษที่สุดครับเรื่องชุดก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดต่อจากชุดครับในเรื่องของการเดินทางการใช้รถไปรับเจ้าสาวหรือรถแห่รถขบวนครับก็อาจจะจำเป็นเหมือนกันเรื่องรถครับรับส่งครับสิ่งที่ตามมาเวลามีงานแต่งก็ขาดไม่ได้เรื่องการถ่ายภาพครับเรื่องการถ่ายภาพครับประเด็นถัดมาเรื่องการรับรองครับอาหารการกินครับเรื่องการรับรองอาหารการกินก็ต้องอิ่มทั้งคนจัดงานคนเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทีมงานก็ต้องไปด้วยกันได้ครับเรื่องของการต้อนรับครับ reception การรับแขกวิธีการต้อนรับการดูแลหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวพิธีกรครับก็คือเซเรโมนีพิธีกรรมขั้นตอนครับอะไรก่อนหลังครับถ้าจะเชิญขึ้นกล่าวจะเชิญใครก่อนเหล่านี้ครับเหล่านี้คือประเด็นคำว่าเซเรโมนีนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องก่อนงานก็คือการเชิญครับการเชิญแขกจะส่งการ์ดแบบไหนเรียกว่า invitation ครับในภาษาอังกฤษแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือใครคือแขกที่จะได้รับเชิญแล้วก็เป็นแขกพิเศษของฝั่งพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายของทั้งฉันและเธอเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากงานเสร็จก็มันไม่จบง่ายๆนะครับหลังจากงานเสร็จก็มีหนังสือหรือมีอะไรไปขอบคุณอะไรแบบนี้เพราะว่าท่านเดินทางมาเป็นประธานให้เราครับทีนี้แผนที่มันไม่สมดุลเราก็ไปปรับให้เขาสมดุลนิดหนึ่งครับสั่งให้เขากระจายไปสมดุลรอบๆนะครับไปที่ topic format นี่คือภาพรวมครับจากแกนก็มาที่กิ่งแก้วครับ main topic เมื่อเห็นภาพแบบนี้จะไม่พลาดในแบบของการลืมนั่นลืมนี่นะครับอย่างเช่นเรื่องการถ่ายภาพเองก็เราจะไม่ลืมเรื่องของต้องคิดเรื่อง pre-weddingเรื่องการถ่ายภาพเราสมมติว่าเราคิดเรื่องนี้ก่อนสมมตินะครับ
เพราะมันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ต้องติดต่อล่วงหน้าเป็นปีช่างภาพที่เราอยากได้มาทำงานก็ต้องมีวิดีโอไหมนะครับจะต้องมีวิดีโอไหมแล้วก็ช่างภาพจะใช้ช่างภาพทีมไหนนะครับทีมไหนแล้วก็จะไปถ่ายที่ไหนบ้างโลเคชันที่เราจะต้องเตรียมครับโลเคชันที่จะต้องเตรียมเพราะว่ามันมีหลายเรื่องมากอย่างเช่นห้องแต่งหน้าร้านเสริมสวยอาจจะต้องไปหามุมที่ถ่ายผ่านกระจกถ่ายสะท้อนมุมในกระจกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็วันที่จะต้องใช้ภาพจริงนะครับจะมีการพรินต์ออกมาซึ่งการพรินต์ก็บางทีเราก็อาจจะนึกถึงว่าน่าจะทำมีโฟโต้บุ๊กโดยที่มีภาพอยู่มุมซ้ายแผ่นว่างให้เซ็นอยู่มุมขวาอะไรแบบนี้นะครับโฟโต้บุ๊กหรือจะเป็นภาพที่ไปโชว์จะต้องใช้ภาพขนาดเท่าไหร่ทั้งหมดนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็มันจะประเมินได้ 2-3 แบบนะครับลำดับการทำงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเราลองมาดูชุดครับเรื่องของชุดเรื่องของชุดเองก็มีชุดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับมีชุดที่เป็นทางการนะครับชุดที่เป็นทางการที่จะต้องรับแขกครับแล้วก็ชุดที่ไม่เป็นทางการนะครับเอาไว้ลำลองสบายๆนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องก็แตกต่างกันก็เตรียมนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมในส่วนของดอกไม้ก็ต้องมาใช้ในการประดับครับโดยเฉพาะงานต้อนรับนะครับ reception จะมีจัดดอกไม้หรือไม่นะครับหรือจะเตรียมดอกไม้ไว้ที่เวทีครับที่สเตจนะครับผมขออนุญาตไปใช้ภาษาไทยบางอันจะตามไม่ได้แล้วนะครับหรือจะจัดผ่านบายสีนี่ครับบางอันภาษาอังกฤษไม่ทันจริงๆครับนะครับเราเริ่มเห็นภาพรวมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างคิดไปเราก็เริ่มคิดว่างานเรามันเกี่ยวข้องถ้าเรื่องดอกไม้มันก็คงต้องตามมาด้วยแล้วใครจะมาเป็นแขกผู้มีเกียรติครับเราก็ต้องมาเช็คครับใครคือ VIP ที่จะมาครับแล้วก็ต้องเตรียมการรับรองนะครับการรับรองอย่างไรในการเชิญเราก็ต้องทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นลิสต์รายชื่อออกมานะครับแล้วก็มีการทำเป็นฟอร์แมตเราจะทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์อีการ์ดหรือเราจะส่งไปรษณีย์ไปก็ต้องลิสต์ออกมาลิสต์ก็ต้องมีการกรุ๊ปครับญาติในส่วนของพ่อแม่ญาติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับของลูกก็แบ่งเป็นกลุ่มเลยครับลูกก็มีที่ทำงานเพื่อนปอตีปอโทก็ปอเอกก็ไล่ไปนะครับถ้าแต่งงานปอหลังปอเอกก็มีเพื่อนปอเอกอีกครับในพิธีการเนี่ยครับเราก็ต้องมาดูไล่ดูพิธีการพิธีการที่บ้านนะครับพิธีการที่บ้านพิธีการที่โรงแรมถ้าเป็นบางศาสนานะครับก็จะอาจจะมีพิธีการที่โบสถ์ครับหรือเลือกใช้สนามกีฬานะครับเพราะว่าบางคนเป็นนักวิ่งก็อาจจะมีพิธีวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วมารับเจ้าสาวอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ก็ต้องคุยกับคนที่เป็นพิธีกรนะครับตรงนี้เราก็ไปเพิ่ม call out นี่ก็ต้องคุยกับพิธีกรครับ
ในการแบ่งงานแบบนี้เราจะเห็นภาพแล้วคุยกันลงตัวจะไม่มีใครเก่งเกินใครผมพูดคำนี้ในประสบการณ์นะครับคือพอคนไม่เห็นภาพรวมก็จะมีใครสักคนหนึ่งเก่งเกินคนอื่นก็จะนำเพื่อนมันจะทำให้ภาพงานที่อยากออกมาจะเป็นแบบไหนคล้ายแบบนี้ครับครับในส่วนของการต้อนรับจะมีกิจกรรมอะไรนะครับมีกิจกรรมอะไรมีซุ้มต้อนรับมีครับมีการถ่ายภาพครับมีของชำร่วยนะครับคือทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นภาพของช่วยให้เราคิดแล้วเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนการเลี้ยงดูปูเสือนะครับก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มครับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มก็จะมีประเภทที่เป็นอันนี้แล้วแต่นะครับไม่ส่งเสริมครับก็จะมีแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอลิกกับที่เป็นนอนแอลกอฮอลิกนะครับก็คือมีแอลกอฮอล์กับไม่ใช่แอลกอฮอล์มีน้ำสมุนไพรหรือยุคใหม่มีน้ำใหม่ๆที่อนุมัติให้ผ่านแล้วนะครับเมื่อทำไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกท่านครับผมจะไม่ทำจนจบนะครับจะให้เห็นภาพว่าในการจัดงานแต่งงานถ้าเราได้ทำแผนที่ออกมาแบบนี้ครับจะช่วยให้เราเห็นภาพเราก็ไปแต่งแผนที่สักนิดหนึ่งแล้วก็ให้ดูสวยๆครับแล้วก็แต่งสีสันครับให้ดูหวานๆให้เข้ากับทีมงานจะได้ส่งแผนนี้ให้กับทุกคนในทีมเราไปดูนะครับนะครับในทีมก็จะไปศึกษาไปลงรายละเอียดครับในทีมจะไปลงรายละเอียดมากขึ้นรถจะใช้กี่คันครับช่างภาพวิดีโอช่างภาพที่จะถ่ายภาพแล้วก็อย่างสถานที่ครับก็จะมีเราก็จะไปเริ่มลงรายละเอียดครับถ่ายภาพพรีเวดดิ้งครับแล้วก็วันที่ไปมั่นครับช่วงพิธีสู่ขวัญอะไรทั้งหมดนี้ต้องรีบส่งมาครับเพราะนี่คือต้องต่อรองราคากับช่างภาพนะครับจะใช้กี่ทีมครับจะใช้กี่ทีมวิดีโอมาด้วยกันหรือไม่พวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับเมื่อจบงานเขาจะต้องส่งอะไรให้เราต้องมีสัญญาร่วมกันเพื่อไม่พลาดอันนี้ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องอาหารเหมือนกันครับทำไงให้ไม่ขาดไม่เหลือแล้วก็รองรับได้ทุกคนก็ต้องดูแขกทีนี้ว่าดูแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานกินอาหารอะไรพิเศษหรือไม่นะครับเพราะบางคนไม่ถนัดอาหารที่เป็นเนื้อนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับแขกที่มาด้วยครับจะรับรองอย่างไรเห็นไหมครับจะรับรองอย่างไรวิธีคิดของ Mind Map จะเป็นแบบนี้ในการประยุกต์ใช้ครับเมื่อเราทำได้แบบนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพของการทำ Wedding Planแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่ชอบเป็นสไตล์ Mind Map ก็เปลี่ยนเป็นตามลำดับเหตุการณ์ก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตที่เรียกว่าเป็น Winding นะครับ Winding แบบนี้ครับWinding Timeline ก็คือเริ่มตั้งแต่ลำดับพิธีการไล่มานะครับวิธีคิดก็คือคิดเป็นลำดับเหตุการณ์ก็ได้ครับซึ่งอาจจะลงรายละเอียดในส่วนของนี่ครับตรงเหตุการณ์นะครับตรงลำดับเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนนะครับของแอปพลิเคชันตัวนี้ช่วยให้การนั่งประชุมมีประสิทธิภาพขึ้น อยู่ในส่วนนี้นะครับอยู่ในส่วนพอซีเรโมนีตัวนี้มันจะมีคำสั่งครับเขาจะมีคำสั่งต่างๆให้เราลงรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นในขานี้ถ้าเราจะคุยกันในบ้านในทีมในของครอบครัวก่อนจะเตรียมงานทั้งสองครอบครัวนะครับทั้งครอบครัวฉันและครอบครัวเธอแล้วก็คลิกไปที่วิวเมนูวิวแล้วก็ไปดิวดาวดิวดาวคือลงมาคุยเฉพาะตรงนี้นั้นในที่ประชุมจะไม่มีใครดึงไปประเด็นเดี๋ยวคุยเรื่องอาหารก่อน
ก็ถ้าจะคุยเรื่องอาหารก่อนก็กลับคืนไปแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของแคทเทอริงครับในเรื่องของแคทเทอริงอยู่ตรงนี้ก็ลงมาคุยในรายละเอียดแคทเทอริงถ้าทำแบบนี้ครับจะมีเวลาไปคิดเรื่องคำกล่าวนะครับคำกล่าวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่มาร่วมงานต่อไป Mind Map ใช้ได้ทุกคนที่ไปร่วมงานจริงๆครับทุกคนที่ไปร่วมงานช่างภาพเองก็สามารถที่จะวางแผนการบันทึกภาพครับของตัวเองได้จะได้ไม่พลาดมุมไหนที่เป็นมุมบังคับว่าต้องมีเลยต้องไม่พลาดช่างภาพก็จะมาดูละเช่นในพิธีมั่นครับจะต้องมีเรื่องของสินสอดจะพอหัวข้อสินสอดก็สำคัญนะครับคุณแม่เจ้าสาวจะต้องทำท่าแบกสินสอดนะครับที่เป็นห่อสินสอดแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดเหมือนเอาไปเก็บอะไรแบบนี้ครับทั้งหมดนี้หรือตอนใบสีสู่ขวัญก็จะต้องมีมุมที่ผูกข้อต่อแขนเอาข้อศอกต่อกันครับมีการป้อนไข่ตรงนี้จะต้องถ่ายลอดแขนนะครับป้อนไข่นางครับตรงนี้ครับเมื่อเห็นภาพนี้ก็จะได้ไอเดียพอสมควรครับในการไปทำเวดดิ้งที่มีประสิทธิภาพไม่ตกหล่นไม่ตกหล่นที่เหลือก็เอาตัวนี้ไปมอนิเตอร์ครับไปควบคุมการจัดงานให้เป็นไปตามลำดับโดยที่จะต้องมีแม่งานนะครับเรียกว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธีการครับไม่เฉพาะพิธีกรครับต้องมีคนทำหน้าที่เป็นพิธีการเพื่อที่จะดูแลงานทั้งหมดนี้ด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับในสิ่งที่คุยกันอาจจะให้ความสำคัญอะไรเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นเรื่องแขกจะต้องไม่พลาดจริงๆนะครับก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปถ้ามีความสำคัญมากๆก็ไปใส่ฝั่งที่เป็นฝั่งนี้นะครับ priority ตรงนี้ครับแล้วก็เวลาเตรียมงานตอนนี้ถึงไหนแล้วโทรถามช่างภาพช่างภาพในส่วนของการปริ้นงาน photo book ตอนนี้ได้ 70% แล้วครับช่างภาพก็จะใส่เราก็จะใส่ตัวนี้ monitor ไปครับทั้งหมดนี้ยังไม่ได้พูดถึงการวางแผนการใช้เงินนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำ mind map ได้ก็หวังว่าจะให้ไอเดียกับทุกท่านได้ว่าแผนที่ความคิดในโลกปัจจุบันนี้ที่ไม่ใช่แตกแขนงอย่างเดียวแล้วนะครับไม่ได้แตกขาออกไปย่อยๆแต่ยังทำอื่นๆได้มากมายจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมนี่คือภาษาของยุคปัจจุบันนี้ Mind Map คือภาษาในยุคโลกใหม่โลกที่ทุกอย่างต้องเร่งรีบแบบมีสติเร่งรีบแบบเข้าใจร่วมลึกครับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นลดเวลาไปเสียเวลากับการที่เถียงกันในแบบที่หาประเด็นไม่เจอครับก็ได้เห็นภาพการใช้ Mind Map กับงานต่างๆของผมแล้วนะครับจากประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นพิธีกรงานแต่งผมคิดเป็น Mind Map แบบนี้ครับแล้วก็ผมให้คำปรึกษากับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มาให้คำแนะนำเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือพ่อแม่หลายๆคู่เพื่อให้เคลียร์งานบางคนก็ฟังเสร็จก็ไม่ได้เชิญผมไปทำงานอะไรในนั้นแต่ว่าก็เอาตัวนี้ไปต่อรองกับช่างภาพให้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต้องการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์แล้วก็เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์แผ่นนี้เก็บไว้เป็นประวัติของการแต่งงานนะครับในครั้งในครั้งที่เรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวตรงฟอร์มไฟล์ตัวนี้ก็ไปเลือกแบ็กกราวที่เป็นตัวเองก็ได้นะครับที่เป็นตัวเราครับเพื่อจะได้เป็นไอเดียครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมประชาสันแสนพักดีได้แลกเปลี่ยนกับทุกท่านครับสวัสดีครับ